านสังคมชาวบ้านสีการคึกคืนเรื่องสงกรานต์กันแล้วก็ฝันชื่นชื่นฉลองวันคืนสุดคลื่นเครงตาดอกเอ้ยมะเขือแม้เพื่อนเหนือมันเต้นเชิญน้องมาเล่นสงกรานต์เอาเชิญน้องขึ้นไปมารับมาสงกรานต์กันกับพี่ปลายเอาเชิญน้องขึ้นไปมารับมาสงกรานต์กันกับพี่ปลายสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีวันสงกรานต์ขอให้ท่านมีความสุขนะครับ จะไปเที่ยวที่ไหนจะไปอวยพรพระผู้ใหญ่อย่างไรขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่ดีในวันพิธีมาสงกรานต์ขอให้ท่านมีความสุขนะครับเมื่อวานก็ผ่านพ้นมาพิธีนะครับไหว้ครูนะครับวัดเราก็ยังคนเยอะคนมากนะครับทั้งที่โควิดนะครับก็ไม่ค่อยได้บอกกล่าวเล่าสิบอะไรมากรุนแรงเพราะว่าหวาดเสียวเรื่องโควิดนะครับก็ยังมีคนเยอะแหละนะครับก็ดีใจครับภูมิใจความรักความเคารพศรัทธานับถือในตัวหลวงพ่อนั้นยังคงเหนียวแน่นแน่นแคว้นนะครับเรียกว่ามากมายสวัสดีครับคุณวินัยงามหนังอ้อสวัสดีพี่สุรินพี่สุรีปักชินนะครับพี่ฟู่หมิงนะครับสวัสดีครับนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยังไงซะวันนี้นะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะครับจากพยานอันตรายจากโรคร้ายโควิดนะครับใช้ชีวิตด้วยความระวังนะครับไปในสถานที่ที่ผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาก็ต้องระวังนะครับก็ยังมีข้อความส่งมาอวยพรตลอดครับกราบขอบพระคุณครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับช่องทางนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ทางแอดนะครับ RUK นะครับ2006อันนี้เป็น LINE แอดนะครับหน้าเพจเราก็ขึ้นมาตลอดอาจารย์ลักษ์ศรีเกตแฟนพันธุ์แท้พระพุทธรูปปี2006นะครับในความรักความผูกพันความหวังดีเรามีให้กันเสมออยากให้เล่นพระแท้อยากให้เล่นพระเป็นอยากให้เล่นพระดีมันเป็นหลักทรัพย์นะครับทำให้ชีวิตครอบครัว และชีวิตตัวเราเองนั้นเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองนะครับ
ถ้าเราเล่นผิดพลาดชีวิตก็สูญเสียหม่นหมองนะครับคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องคุยกับคนในสังคมพระมันก็คุยกับคนละภาษานั่นแหละนะครับเพราะว่าพระแท้เขาก็จะไม่ยุ่งกับพระเก้พระเก้คุยกับพระแท้อย่างไรก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับมันไปคนละเจตนานะครับมันจะทำให้เสียกัลยาณมิตรเสียเพื่อนเสียพวกเสียสมบัติเสียทรัพย์อันเนี้ยต้องคิดให้ดีนะครับถ้าเรายังลื้อรั้นถือเอาอุดมคติตัวเองเป็นใหญ่ว่าเออพระกูแท้ใครดูเก้กูโกรธแม่งเลยไม่สนมึงหรอกอันนั้นน่ะวันเวลาผ่านไป3ปี5ปี10ปีคุณก็จะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวในสังคมตัวคนเดียวคือสังคมอื่นคุณอาจจะอยู่กับเขาได้แต่สังคมพระนี่คุณอยู่ไม่ได้แล้วนะครับไม่มีใครเขารองรับกับคุณน่ะคุณจะซื้อมา 50,000 80,000 300,000 500,000 2ล้านอะไรก็ช่างคุณก็ขายไม่ได้อยู่ดีขายไม่ได้คุยกับใครไม่ได้เล่นกับใครไม่ได้จะออกมาขายเขาก็ไม่ได้จะไปแลกกับเขาเขาก็ไม่เอาจะไปคุยกับเขาอวดโอ้อะไรก็เขาก็มองมึงเป็นตัวตลกอ่ะนะครับตั้งแต่จะก่อเกิดการทะเลาะวิวาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเน้นนักเน้นหนาว่าผมไม่คุยกับพวกพระเก๋เพราะคุยแล้วมันก็ลงท้ายมีเรื่องมันไม่มีเรื่องอื่นนะครับมีแต่เรื่องทะเลาะไอ้เรื่องดีๆที่อยากคุยกันแล้วแบบอาจารย์เนี่ยผมซื้อมา 8,000 4ปีแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าของแท้อ๋อตอนนี้ 40,000 แล้วนะแต่ของเก๋ผมว่า8บาทคุณขายไม่ได้อะนะครับคุณก็เป็นอ่อนคิดนั่งคิด แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ90ไม่ค่อยฟังถ้าคนเล่นพระเก๋นะมันจะไม่ค่อยฟังเพราะมันจะยึดติดในอุดมการณ์ของมันว่าพระกูแท้อยู่นั่นน่ะแท้คนเดียวนี่แหละนะครับจะมีแท้3คนก็คือบอกเมียกับบอกลูกเพราะลูกเมียดูพระไม่เป็นผัวบอกไงก็เชื่องั้นแต่เวลาที่เมียจะซื้อบ้านใหม่กับผัวจะซื้อรถใหม่หรือไปเรียนดีๆเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วล่ะมันจะเกิดปัญหาฟ้าร้อนมากระวังมันจะเกิดปัญหาในด้านของธุรกิจแต่อย่างว่าถ้าแต่พวกนี้แปลกนะพวกนี้จะเก่งมีความประสบความสำเร็จในด้านเชิงธุรกิจด้านอื่นแต่เรื่องพระก็รับรองว่าโง่ไม่เอาประเทศเลยผมสังเกตมาเยอะเจ้าของบริษัทใหญ่ๆนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านมหาเศรษฐีหลายๆคน ที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองมากมายแต่เล่นพระนี่โอ้โหโง่ชนิดที่ไม่รู้จะพูดยังไงคือกำไรธุรกิจมาพันล้านยอมเอา700-800ล้านไปซื้อพระเก้เข้าบ้านแล้วไม่ฟังใครเพราะถือว่าชีวิตกูประสบความสำเร็จมาด้วยตัวกูเองกูชนะทุกอย่างจะเป็นธุรกิจด้านไหนก็แล้วแต่ด้านมืดด้านสว่างได้แล้วกูชนะหมดเพราะกูเก่งกูไบแต่ถ้าพระกูก็ไม่ต้องฟังใครเพราะกูเก่งไงอันนี้แหละนะครับแต่อย่างว่าถ้าคนรวยมันก็ไม่มีผลเดือดร้อนอะไรนั่นหมายถึงว่าเขาเอาผลกำไรของเขาไปซื้อนะครับจะชิบหายไปวอดไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ถ้าคนหาเช้ากินค่ำหรือคนที่ว่าพอจะมีอยู่บ้างแต่ไปหลงทางปั๊บเนี่ยมันหมดเนื้อหมดตัวมีเงินอยู่10ล้านซื้อบาเก้ไป8ล้านเหลือเงินดำรงชีพอยู่2ล้านเสือกป่วยนะครับเสือกมีความจำเป็นว่าลูกต้องใช้เมียต้องใช้อันเนี้ยมันจะบังเกิดเลยพระที่ครอบครองอยู่ขายไม่ได้สักองค์สมเด็จที่คุยนักคุยหนาเนี่ยแม้แต่ดูก็ยังไม่ดูเลยก็เกิดแรงอคติละด่าว่าเซียนพระด่าว่าวงการพระด่าว่าคนเล่นพระไอ้เหี้ยไอ้หายสัตว์มึงเอาแต่ของพวกมึงไม่เอาของกูอะไรอย่างเงี้ยมีอคติในใจตลอดครับแล้วก็จะคือยันตายอ่ะถ้าไม่เลิกไม่เปลี่ยนนิสัยก็ยันตายนะครับแต่ผิดกับอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเขาเล่นพระแท้เล่นมาตั้งแต่ต้นใหม่ๆเขาทุนน้อยเขาก็เล่นหลักร้อยหลักพันซื้อ800 700ไปเก็บไปสะสมเหมือนหยอดกระปุกไปเรื่อยอ่ะสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยทีนิดทีละหน่อยอยู่ๆมาเฮ้ยพี่รักเหรียญอาจารย์ฟันเหรียญหลวงปู่ทิมที่พี่ให้ผมเก็บอันละ100 120อะไรเนี่ยแม่งตอนนี้เล่นมันเป็นแสนเลยอ่ะพี่แล้วยังไงโอ้พี่ผมมี20กว่าเหรียญนะแล้วก็ออกมาขายสัก5เหรียญก่อนเอาไว้เป็นทุนสำรองเอาหมดทิมออกมา5เหรียญกับฟันเหนาะไป1ล้านเอาอาจารย์ฟันรุ่นหลังๆอะไร100 200ออกมาตอนนี้ก็กดเข้าไปเหลือละ50,000เนื้อไปพูดง่ายๆว่าเล่นมาตั้งแต่อายุ20กว่าพอ60เนี่ยเอามาขายเหมือนกับเสียราชการโกยเงินเข้าบ้านไป10กว่าล้านโอ้โหทีนี้แฮปปี้พี่รักเราแก่ตัวแล้วเว้ยเราจะทำไงวะก็พี่ก็รู้หลักๆเก็บไว้สักชิ้น2ชิ้นเป็นมรดกลูกดิ
นะเอาผลประโยชน์กำไรตรงนี้ไปซื้อสมเด็จแชมป์องค์เป็นร้อยล้านเราก็ซื้อสภาพพอได้นะพอที่เราดูเข้าใจอะนะไม่หักไม่ซ่อมสภาพแบบ 70% นะ 2-3 ล้านอะไรแบบนี้หรือ 4-5 ล้านสำหรับวัดระฆังบางผมก็ 2-3 ล้านเงี้ยดูไว้สัก2องค์พี่ลูกชายองค์ลูกสาวองค์เก็บไว้ให้มันวันมันแต่งงานหรือว่าวันมันมีลูกอย่างเงี้ยเอาไว้ให้เป็นสมบัติลูกหลานมันก็ได้พอ65เรียกลูกสาวมาลูกชายมาอันนี้พ่อให้วันละครั้งเององค์พ่อให้บังพมเององค์นะอันนี้พ่อซื้อไว้4ล้านจันหลักเขาแนะนำมานะแต่พ่อตายไปเนี่ยเองขายทิ้งขายกว้าง4ล้านเท่าทุนเองก็มีเงิน4ล้านในมือแต่ถ้าวันหน้าเนี่ยมันเป็น20ล้านเนี่ยเองก็จะมีเงิน20ล้านในตัวนะลูกนะอันนี้มันคือสมบัติส่งต่อนะครับงอกงามตลอดแต่ถ้าเกอย่าส่งให้ลูกนะครับจะสร้างความอับอายให้ลูกขายขี้หน้านะครับไปเปิดพระให้เซียนพระรู้เนี่ยของพ่อตายแล้วหนูอยากจะขายนี่พ่อบอกเล่น 800,000 นะสมัยนั้นนะมีคนมาให้ 500,000 700,000 เลยนะอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่ายื่นมาเขาก็มองหน้าถ้ารู้ว่าเป็นคนยอมรับความจริงแล้วเขาบอกหนูไม่ดีหรอกลูกอันนี้มันเก๋พ่อเล่นผิดพลาดถ้าเด็กเข้าใจเหรอโอ้หนูก็ไม่ได้เงินสิคะแต่ถ้าคนนี้ไม่รู้เรื่องเฮ้ออย่าไปฟังเสียงพ่อแม่กับแบบนี้อี๋พ่อหนูพูดไว้ละเห็นไหมแม่มาถึงเวลาจะขายก็เป็นเงี้ยเนี่ยคุณก็สร้างความโง่เง่าให้ลูกคุณอีกเออนะครับถ้าคุณยังอยู่คุณก็จะยืนมองแบบเอาไอ้เหี้ยแม่งกูโดนด่าไม่พอให้ลูกไปโดนด่าด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับสวัสดีวันสงกรานต์พี่ๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกคำอวยพรเลยพี่ผางเมื่อวานต่อกันเป็นพักๆครับสมเด็จกว่าจะลงกันได้คนดูเหนื่อยแทนเลยไปดูเขาซื้อขายสมเด็จที่ไหนเนี่ยคุณนเรศน้องค้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีนะครับอันนี้เราถึงอยากจะบอกแล้วเตือนแล้วนะครับถามว่ามันเป็นผลดีอะไรผมมันดีแน่ในอนาคตถ้ามีเพื่อนเล่นพระแท้วันข้างหน้าคุณเบื่อผมก็ได้ซื้อแต่มันจะเร็วตามต่ำช้าแน่ๆถ้าผมมีเพื่อนเล่นพักเก้เพราะวันข้างหน้าคุณจะมาหาผมเนี่ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะกูบอกมาแล้วมึงอย่าซื้อไอ้เหี้ยนะเอ้ยมันแท้เอาแท้แล้วมึงขายใครได้ล่ะกูไม่ซื้อคนนึงละก็จะเสียพวกละก็จะเสียพวกว่าเฮียรักไม่ซื้อพระกูนายบอกว่าเพื่อนกูรักกูอะไรเงี้ยนะครับคือไม่ซื้อไม่ว่าช่วยแนะนำหน่อยกูจะไปแนะนำใครอ่ะกูไปแนะนำใครให้ซื้อพักเก้มึงอ่ะเอาแน่ๆเลยตัวล็อกไม่อยู่ไปนั่นไงตัวล็อกมันนี่นี่นี่มันต้องหมุนแล้วมันต้องตั้งอย่างนี้เดี๋ยวหนูก็เทิบตัวออกไปป้ายกขาออกก่อนแล้วพวกเล่นพากเกนี่ผมบอกตรงๆนะครับไม่มีวันที่จะเข้าใจอะไรกันเลยอย่างเมื่อวานนี่อ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังป้าค่ะพูดง่ายๆเลยนะครับเนี่ยมีแววจะคุยกันไม่รู้เรื่องส่งไลน์มาดึกดื่นค่อนคืนสว่างสวัยอะไรเขาก็จะส่งนั่นแหละแต่เขาก็มีคำพูดที่ดีอ่ะ เกรงใจจังเลยอาจารย์หลับหรือยังไม่แท้นะครับ ไม่แท้ยังไงอ่ะมันไม่ถูกเนื้อไม่ถูกพิมพ์อาจารย์ขอดูตัวอย่างได้ไหมก็ส่งตัวอย่างไปเทนี่ส่งมาเป็นละลอกเลยโอ้โหผมว่าเหมือนของอาจารย์เป๊ะเลยเนี่ยแล้วบอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับถ้าคุณเล่นอย่างนี้หลงทางนะคุณเล่นผิดมาตลอดละเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเปิดอบรมคุณสมัครเข้ามาเรียนนะโอ้คำพูดนี้ประทับใจมากแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมครับเออคุณน่าจะเปิดสถานธนานุเคราะห์เลยแม่งผมต้องจ้างบุคลากรมาผมต้องซื้อแท็บเล็ตมาวางต้องทำจอมินิเตอร์ต้องเลี้ยงอาหารคุณเออเสียค่าใช้จ่ายปะเสียเราเสียอ๋อก็เข้าใจนะอ่ะอันนี้คือพูดถึงหลักการก่อนแล้วทีนี้พอต่อเนื่องไปอีกสมมุติ3ทุ่มกำลังคุยกันก็ส่งแต่เก้มันนั่นแหละก็บอกอย่างเงี้ยคุณเล่นผิดทางหลงทางนะไว้เปิดอบรมแล้วก็มาเรียนดีกว่าก็ส่งมาเรื่อยๆผมก็ผ่านแล้วไม่อ่านแล้วเพราะอ่านไปก็ขี้เกียจต่อเนื่องพอเที่ยงคืนตีหนึ่งก็จานหลับยังนะช่วยดูนี่2องค์ช่วยดูนี่3องค์ผมไม่แท้ไม่เข้าพิมพ์เลยครับแล้วมันยังไงอ่ะเอาละต่อยอดดีละก็เลยตีหนึ่งเนี่ยมั้งผมไม่ดูไม่อ่านไม่คุยละก็คุยไปก็อย่างเงี้ยมันไม่จบอ่ะ
เราจะเอาคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบเริ่มต้นใหม่ทุกทีอ่ะแต่ถ้าเป็นพระแท้ส่งปังติดต่อได้ยังไงครับมีเบอร์มั้ยครับนัดวันได้มั้ยครับถ้าคนจะขายก็จะให้เบอร์จะคุยติดต่ออันนี้มี2ประเด็นตีแพงไปกับสภาพพระซื้อไม่ได้แค่นั้นเองถ้านอกนั้นก็เตรียมตัวรับตังค์นะครับอันนี้แหละคือเรื่องดีของคนเล่นพระแท้นะครับน่าจะพิมพ์ไปว่าอันนี้ผมยังไม่เช่านะเพราะ1เค้ายังไม่เล่นหากัน2สภาพมันไม่สวยนะครับผมไม่มีมุมไปนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีข้อมูลที่คุยกันรู้เรื่องเขาก็จะตอบมาหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหาที่สวยให้อาจารย์เนาะถ้าพระเขาสวยปั๊บซึ่งราคาตลาดเนี่ยเขาก็จะถามว่าอันนี้ประมาณเท่าไหร่อันเนี้ยนะทั่วๆไปก็ต้องล้านต้นๆอาจารย์นะถ้าเกิดผมอยากได้2ล้านผมขอดูตัวจริงหน่อยถ้าผมไหวคือซื้อคุณ2ล้านแล้วไปขาย2ล้าน2ได้ผมเอานะมันก็จะมีต่อยอดแต่ถ้าเรื่องเก๊ต่อไปต่อมาแม่งก็จะต่อไปหามุมแล้วตกลงมึงยังไงกับกูเนี่ยพระกูส่งมาเท่าไหร่ก็เก๊หมดไอ้เหี้ยมึงจะยังไงกับกูเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้อ่ะเข้าใจป่ะแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์ที่ชวนทะเลาะแล้วแต่ถ้าพระแท้นี่คือบทสรุปลงท้ายก็คือถ้าเขาไม่จบกับเราแล้วไม่เป็นไรครับวันหน้าวันหลังถ้าคุณคิดจะออกในราคาที่ผมบอกก็ว่ากันนะแต่ถ้าราคานี้ยังไม่ออกหรือราคานี้คุณรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคครับอาจารย์เดี๋ยววันหลังผมหาองค์ใหม่มาให้นะวันหลังผมมีอย่างอื่นมาให้อาจารย์ดูนะเนี่ยมันก็จะมีคำแบบลุ่มหูสระสรวยเข้าใจกันนะแต่ถ้าเก้แล้วก็บทสรุปลงท้ายก็มึงกับกูมาตีกันไหมอะไรไม่อย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าตีถ้าต่อยถ้าเดิมพันถ้าอุตรุดอะแต่ถ้าเอาจริงก็บอกได้เลยว่าต้องอยู่มุมอะเพราะมันจะออกมาไงนะพอออกมาประเด็นแรกเนี่ยไอ้เรื่องตีต่อยไม่ต้องคุยไอ้เรื่องเดิมพันกูถามว่ากูมีเซียนพระเป็นล้านคนดูให้มึงเนี่ยมีสมาคมรับรองให้มึงแล้วมึงเอาใครมายันว่าของมึงจะแท้เนี่ยนะโดยเอาความคิดของมึงหรือเขาบอกว่าเขาเล่าว่าหรือเขาให้มาหรือไอ้คนที่บอกมึงว่าจะซื้อเนี่ยเรียกมายืนแล้วมาจ่ายดิโอ้ยอาจารย์ดูงี้เกมไม่ได้หรอกเนี่ยข้างบ้านให้ผมตั้งหลายตังค์ก็มึงเรียกมาจ่ายตังค์ให้กูดูดิกูจะได้เชื่อมันก็แค่นั้นเองแต่ถ้ากูดูแท้มึงเรียกคนมาทั้งโลกก็แล้วกูจะจ่ายให้ดูสดๆนะสวัสดีครับคุณสันตินะครับคุณสุวัสดิ์สวัสดีครับฟังเตรียมเกงให้ป้าด้วยตัวนี้ป่ะเดี๋ยว10โมงก็ออกได้เลยเนาะเดี๋ยวหนูจะไปโรงพยาบาลด้วยป้าก็ต้องไปโรงพยาบาลป้าไปร้านเลยนะป้าไปพันทิพย์เลยนะไม่รู้พรุ่งนี้เขารดน้ำไปยับป่ะมีรดน้ำนำหัวกันหรือเปล่าถามนิดนึงก็จะเผื่อมีบางคนมารดน้ำนำหัวป้านั่นแหละเอ้ยไม่เอา นะครับต้องเข้าใจผมไหว้แล้วกราบแล้วนะครับเล่นพระแท้เถอะนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของคุณและครอบครัวเพื่อประโยชน์ของสังคมคุณแท้ผมแท้คุณเล่นจริงผมเล่นจริงมันก็ซื้อขายแยกโอนกันได้คุณซื้อผมซื้อคุณนะครับมีเยอะที่ลูกค้าซื้อไปผลสุดท้ายผมก็ไปซื้อเขาคืนบวกกำไรให้เขาไปตามมาตรฐานสากลไปนะครับซื้อไป5ขายกลับมา7ผมก็ไปขาย8ต่ออะไรแบบเนี้ยพระมันถึงจะมีหมุนเวียนแต่ถ้าเกมันเล่นกันไม่รู้จบหรอกนะแล้วคุณจะไปอวดดีมีอย่างนี้มาขายผมเดี๋ยวคนไม่ไปรถ10ล้อคุณจะซื้อเขาไม่ไหวนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะครับผมสังเกตดูเขาเล่นพระเกเนี่ยมันจะขายของมันแต่ไม่ซื้อของใครเพราะถ้ามันประกาศซื้อเมื่อไหร่ก็โทษทีบ้านไม่พอใส่ของนะครับเขาสามารถจะผลิตมาได้เรื่อยๆมาผลิตให้คุณได้ทุกวันนะครับคุณอย่าท้าทายแล้วส่วนใหญ่พวกเนี้ยก็ไม่ซื้อไงจะขายแต่ขายไม่ได้ก็จะด่าแต่ถามว่าจะซื้อไหมไม่ซื้อนะครับกูเยอะแล้วกูไม่ซื้อหรอกแต่พวกมึงอะต้องซื้อกูอะไรแบบนี้เนี่ยพวกเล่นพระเก้เป็นอย่างนี้แต่คนเล่นพระแท้นี่มันซื้อไม่อั้นเพราะมันรู้นี่ว่าซื้อยังไงมันก็ไม่มีของเยอะแยะขนาดนั้นนะครับครับนะครับก็จะได้รู้กันไว้ว่าเป็นเพจนี้อาจารย์รักนะครับกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆไปนะครับเราจะรับซื้อทุกอย่างนะครับชิ้นดินผงเหรียญนะครับตะกรุดเบี้ยแก้นะครับของเก่าโบราณถ้วยโถโอชามตะเกียงนาฬิกาโต๊ะตู้เตียงนะครับตลาดวงการพระมันกว้างมีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวพอตึกเนี่ยตกแต่งเสร็จแล้วผมก็จะทำครบวงจรนะครับมีทั้งขายอุปกรณ์การอะไรเกี่ยวกับพระเนาะพระด้วยตลับสร้อยกล้องอะไรเงี้ยพี่ๆรออัปเดตกันเลยนะคะช่วงนี้กวางต้องเข้าไปรีโนเวทตึกก่อนเดี๋ยวป้ายจะตามมาเร็วๆนี้เพราะว่าช่วงนี้ติดสงกรานต์มันเลยอัปเดตช้านิดนึงค่ะพวกพี่ต่อไปมันก็จะสนุกเป็นที่หวังที่พึ่งของคนเล่นพระทั่วไปนะครับ
อยากได้กล้องดีๆก็โทรหาเราอยากได้ตลับอยากได้สร้อยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือสั่งทําทองสั่งทําอะไรเราก็จะเป็นสื่อกลางให้หมดใช่เราจะทำมันครบวงจรไปเลยนะครับรับจำนำซื้อขายอะไรทุกอย่างนะครับเอามันเป็นเรื่องเป็นราวไปคุณวันชัยสวัสดีครับคุณพรมมีสวัสดีครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับครับหนาวไปเหรอเปล่าน้ำมูกไหลเช้าเช้านั่นจมูกไงล้างไปแล้วนะล้างไปแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นตาก็ยังไม่หายแดงเนี่ยแดงแดงกูไม่ได้ฉาใครตาแดงวะก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าหมอนัดอีกรอบนึงหมอนัดอีกรอบไหมใช่อัปเดตไงว่าคุณกฤษดาเลี่ยมเจริญชัยสวัสดีครับนะครับอวยพรพี่ๆวันสงกรานต์หน่อยครับอวยพรกันใช่วันนี้นะครับเป็นวันมหาสงกรานต์นะครับวันครอบครัวนะครับก็อวยพรให้ท่านมีความสุขสดชื่นสมหวังเดินทางไปไหนใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะครับไปหาญาติผู้ใหญ่ได้รับความอวยพรได้รับความเมตตาขอให้เจริญรุ่งเรืองผมก็ยังไม่ได้ทัดแถไปอวยพรใครเหมือนกันเนี่ยได้แต่โทรอวยพรก่อนช่วงนี้ยังไงเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะพี่ๆปลอดภัยไว้ก่อนใช่คุณเวกหลวงปู่ทิมสวัสดีครับสังเกตดูคนเล่นหลวงปู่ทิมรวยหมดเพราะหลวงปู่ทิมแพงเอาแพงเอาเนาะนะครับกิ่งเราไปไหนวะเนี่ยอย่าลืมนะกิ่งวันนี้ยังไม่ถึง18เลยเออเบาล้านกับบาทใจไม่ดีไม่หนูบันทึกเอฟมีลิสต์ไว้อยู่ว่าจดคิวป้าแหละว่าวันไหนใครอะไรยังไงพี่สตีฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สตีฟรักนะจุ๊บจุ๊บขอให้มีความสุขนะครับช่วงนี้อาจารย์พักผ่อนน้อยนะคะพี่ๆเสียงแหบน้ำมูกไหลอาจจะมีมาอย่างต่อเนื่องแต่ตรวจโควิดกันแทบจะวันเว้นวันเลยโควิดไม่เป็นนะแต่ว่าร่างกายมันทรุดโทรมไปหน่อยแค่นั้นเองอ่ะโอเคเราอวยพรนั้นแค่นี้แล้วคืนนี้ถ้ามีจังหวะเรามาเจอกันใหม่เนาะได้แต่ยังไงเดี๋ยวต้องเข้าร้านแล้วค่ะพี่โอเคโอเคนะครับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขนะครับมีความสุขมากๆนะครับเริ่มต้นชีวิตของแต่ละวันให้ดีที่สุดอย่าไปคิดไร้ใครอย่าไปทำจิตใจให้มัวหมองทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสเบิกบานแล้วก็พบกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ